มดตัดใบคือสัตว์กินพืชหลักในป่าเหล่านี้อาหารที่มีมากมายทำให้แต่ละรังเต็มไปด้วยมดราวๆ7 ล้านตัวมดงานตัวเมียรวบรวมใบไม้ตลอดทั้งวันขากรรไกรที่คมกริบของพวกมันสั่นกว่า 1,000 ครั้งต่อวินาทีเพื่อเฉือนใบไม้ให้เป็นชิ้นๆแต่มดตัดใบย่อยใบไม้ไม่ได้ด้วยตัวของมันเองตอนนี้พวกมันต้องขนสิ่งที่หนักกว่าน้ำหนักตัวเองของมัน3 เท่ากลับไปที่รังด้วยพวกมันสะสมเศษใบไม้เอาไว้ในรังลึกมดผู้ชำนาญการที่ตัวเล็กกว่าจะป้อนใบไม้ให้กับเชื้อราจากนั้นมดก็จะกินได้ฟาร์มเชื้อรานี้เติบโตมีขนาดใหญ่มากรังมดมีขนาดใหญ่เท่ารถบรรทุกคันเล็กได้เลยมดตัดใบราชินีตัวยักษ์อยู่ใจกลางของรังวางไข่ 30,000 ใบต่อวันแต่มันเป็นการเริ่มสงครามกับพืชไข่เหล่านี้จะกลายเป็นมดงานที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะใช้เวลาทั้งวันไปกับการโจมตีใบไม้ภูมิอากาศนี้หมายความว่าป่าฝนไม่มีฤดูหนาวดังนั้นแมลงศัตรูพืชเหล่านี้จะไม่มีทางตายด้วยความหนาวเย็นสำหรับต้นไม้มันหมายถึงการโจมตีที่ไม่มีวันหยุดพักPSI สารดีช่อง 99 ช่องสารคดีมีชีวิตรับชมผ่านจานดาวเทียมและแอปพลิเคชัน Fixit